ไม้กู้ชาติค่ะสวัสดีครับเรามากันอยู่ที่นี่ถ้ารวมตั้งแต่ราชดำเนินตั้งแต่สามเสนเป็นเวลาสามเดือนกว่าด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่ต้องการกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยและบัดนี้ก็ใกล้เวลาแห่งชัยชนะเข้ามาทุกทีถ้ามีใครถามเราว่าทำไมต้องกำจัดระบอบทักษิณด้วยเราก็บอกเพราะว่าระบอบทักษิณเป็นการรวมพลคนขี้ข้าที่ชั่วช้าสาละเลวทำลายประเทศไทยมีคนส่งไลน์เข้ามาจัดอันดับที่สุดในประเทศไทยไม่รู้ใครจัดแต่พ่อแม่พี่น้องคงจะเห็นด้วยคนที่ชั่วช้าที่สุดเขาให้ตำแหน่งนี้กับทักษิณเป็นคนที่ชั่วช้าที่สุดพระเป็นทรราชเผด็จการคอร์รัปชันใจดำอมหิตคิดแก้แค้นถึงขนาดบอกว่าถ้าเขาไม่สามารถกลับเมืองไทยและไม่มีความสุขได้คนไทยก็ไม่มีวันจะมีความสุขคนอย่างนี้เก็บเอาไว้ไม่ได้ต้องให้ติดคุกตลอดชีวิตข้อ2ก็6ตอแหลที่สุดเขาบอกว่าคือยิ่งลักษณ์นั่นเป็นเพราะว่าเธอชอบตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จออกโทรทัศน์มีลักษณะไบโพลาร์ดิสออเดอร์เดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวแสยะยิ้มนี่แหละคือนางตอแหลแห่งประเทศไทยคุณสมบัติอะไรก็ไม่มีนอกจากนามสกุลชินวัตรยังสะเอะมานั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไร้อย่างอายต่อไปค่ะอันดับต่อไปง่อที่สุดหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นยิ่งลักษณ์สรุปแล้วเขามองว่ายิ่งลักษณ์นั้นแค่ตอแหลแต่ไม่ได้ง่อพอดูหน้าเธอแต่ละครั้งแต่ละคราเธอเป็นคนเหี้ยมมากกว่านอกจากเหี้ยมบางเวลาม้าก็วิ่งหนีซะอย่างนั้นแหละพอคำว่าเหี้ยมม้าวิ่งหนีมันเหลือคำว่าอะไรคิดเอาเองตำแหน่งโง่ที่สุดเขายกให้กับกลุ่มคนที่ยอมเชื่อวาทกรรมของบรรดาทักษิณและขี้ข้าหลอกมาโดยตลอดหลอกให้หลงเชื่อหลอกให้หลงรักหลอกว่าเลือกตั้งคือประชาธิปไตยก็เชื่อเขาเอาของเล็กๆน้อยๆมาหลอกล่อแต่เขากองบ้านเมืองไปไม่รู้กี่แสนล้านก็ยังไม่รู้ตัวยังหลงรักหัวปักหัวปั๊มเหมือนไม่เคยกินข้าวกินแต่หญ้าจนหมดรัชมังคลาส่วนขี้คลาดที่สุดอันนี้ไม่ขออ่านก็แล้วกันเพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนคนที่เราหวังว่าจะเป็นมิตรไปเป็นข้อ5กล้าหาญที่สุดเขายกให้กับพลเรือตรีวินัยแห่งราชนาวีที่เป็นคนเปิดเผยความชั่วร้ายของแผนทักษิณและเหล่าบรรดาชายชุดดำและคนเขมรที่จะมาทำร้ายคนไทยต่อไปเป็นที่นิยมชมเชื่นมากที่สุดเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากอุ้งมือมาร
เผด็จการทักษิณที่ชั่วร้ายก็คือกำนันสุเทพหลายคนหาว่าพวกเราโง่ที่ตามคุณสุเทพเราไม่ได้ตามคุณสุเทพแต่เราตามความดีและความมุ่งมั่นที่ต้องการจะปลดแอกประเทศไทยซึ่งบังเอิญมีคุณสุเทพเป็นผู้นำเราเป็นมหาชนคนดีที่เลือกข้างแล้วเลือกอยู่ข้างความถูกต้องและความดีและที่แน่ๆคุณสุเทพยืนอยู่บนความถูกต้องและความดีเราจึงร่วมเป็นมวลมหาประชาชนกับกำนันสุเทพข้อ7เป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่สู้อย่างไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยท้อถอยเขายกให้กับกลุ่มคปท.แนวหน้าหัวหมูทะลวงฟันที่ช่วยพวกเรามาโดยตลอดไม่เคยหวาดวันไม่เคยหวาดกลัวแน่วแน่แก้ไขสิ่งผิดที่ใดอันตรายไม่เคยยั่นและพร้อมจะต่อสู้เสมอต่อไปนะครับทำผิดกฎหมายมากที่สุดเขายกให้รัฐบาลนางปูคนเหี้ยมมอม้าหายทำผิดกฎหมายทำขัดรัฐธรรมนูญปฏิเสธคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญโมฆะหมดความชอบธรรมยังหน้าด้านนั่งอยู่ในตำแหน่งต่อไปการลั่นที่สุดพูดจาไม่อยู่กระร่องกระรอยแต่งเรื่องเก่งที่สุดใส่ความเก่งที่สุดเขายกให้กับเหลิมเป็ดง่อยที่ใกล้ตายแต่งเรื่องใส่ร้ายอ้ออวดคมคูเสร็จแล้วเป็นยังไงที่จริงแล้วเขาบอกว่าคนชอบขู่คนที่จริงคือคนขี้ขาดจึงเห่าก่อนต่อไปนะครับปลิ้นปล้นที่สุดชอบตีกินและฉวยโอกาสชอบโพสต์ใน Facebook ด่าว่าพวกเราเป็นประจำทั้งที่ตัวเองนั้นไม่มีดีอะไรเลยคนนั้นชื่อชูวิทย์ต่อไปชอบเสี้ยมให้คนกัดกันเป็นคนที่ร่ำรวยจากการละทิ้งอุดมการณ์และจรรยาบรรณไม่ได้ทำหน้าที่สื่อที่ดีแต่เป็นสื่อที่เป็นบางช่างยุกัดคนจับคนมากัดกันแล้วให้ตัวเองนั้นดูน่าสนใจเล่าข่าวเป็นดราม่าสรยุ้ยตามข่าวหมีจนเราไม่แน่ใจว่าลูกในท้องหมีนั้นมันเป็นพ่อหรือเปล่าอดทนที่สุดมีความมุ่งมั่นไม่หวาดไม่หวั่นไม่กลัวไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่แท้เขายกให้มวลมหาประชาชนพวกเราอดทนใช่ไหมพวกเราสู้ใช่ไหมพวกเราไม่กลัวใช่ไหมเราต้องชนะใช่ไหมไม่ชนะไม่เลิกต่อไปนะครับเขาให้ต่อไปนะครับว่าสื่อมวลชนที่บิดเบือนมากที่สุดคือมติชนหมดความเป็นสื่อที่ดีศีลธรรมจรรยาไม่มีแล้ว
ข้อถัดไปตำรวจเลวที่สุดเขายกให้มีวันนี้เพราะพี่ไฮมันเป็นตำรวจที่ดูถูกตัวเองเป็นตำรวจที่คิดว่าตัวเองไม่ได้เก่งจริงแต่สภ.ตอแหลพี่ก็เลยให้ชั่วช้าที่สุดและเวลาจะทำชั่วยังบอกกับเราด้วยนะถามแม่แล้วเอ้แม่สอนลูกยังไงต่อไปนะครับข้าราชการที่กลับกรอกที่สุดเขายกให้ฤทธิ์สีดวงค่ะจิ้งจกว่าเปลี่ยนสีง่ายแล้วอีนี่ร้ายยิ่งกว่าจิ้งจกสภ.ตอแหลพร้อมจะทำชั่วทุกเมื่อหวังว่าจะจัดการกับแกนนำของมวลมหาประชาชนได้เราชนะวันใดร้อยคดีอินี่ติดคุกตลอดชีวิตแน่นอนต่อไปครับทนายที่ใจสู้มากที่สุดนิติธรล้ำเหลือทนายนกเขาแล้วก็ตลกที่ก้าวหน้าที่สุดหยองลูกหยีที่อยู่บนเวทีนี้กับพวกเราสอสอที่เลวชาติที่สุดสุนัขหัวงอกหน้าตาถ้าจะเหมือนคนเป็นขี้เรือนกันไปทุกทีกระดำกระด่างตรงนั้นตรงนี้นี่แหละคนสร้างเวรสร้างกรรมไว้พระเจ้าจึงลงโทษหัวก็งอกหน้าก็ด่างกวีที่รักประชาธิปไตยมากที่สุดพี่นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ขอแถมให้อีกคนได้ไหมถือว่าเสมอกันพี่คนดีของเราเพราะว่าพี่คนดีก็เป็นคนรักประชาธิปไตยนักวิชาการที่ขายวิญญาณเหมือนคนชั่วที่ยอมขายวิญญาณให้ซาตานบิดเบือนใช้ความรู้และความน่าเชื่อถือนักวิชาการหลอกลวงชาวบ้านนั่นก็คืออาจารย์คนหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนแค่ชื่อมหาวิทยาลัยมันก็มืดมิดครอบงำด้วยอวิชชาตลอดเวลาและช่วยโอกาสกองมากที่สุดมีอะไรกูกินกูแดกทุกอย่างเจดอคนเหี้ยมที่มอม้าหายไปยังไม่มีวันจะกลับมาหามอม้ารังเกียจมากเพราะฉะนั้นเหี้ยมรายนี้ไม่มีมอม้าชื่อว่าโกตีเฉยเมยได้ที่สุดใจเย็นที่สุดเห็นประชาชนถูกทำร้ายไม่เคยรู้สึกอะไรหนังหนารู้สึกช้าเหลือเกินได้แก่ตำรวจไทยที่ยืนดูคนร้ายทำร้ายประชาชนเลวระยำต่ำช้าใส่ร้ายใส่ความบิดเบือนโกหกตอแหลพูดจาไร้ตรรกะมากที่สุดคนคนนั้นก็คือแกนนำนปช.มีทั้งอึ่งอ่างคางคกนกกระเต็นและนกแสกแอบเนียนที่สุดทำเป็นคนดีดีแต่แท้ที่จริงก็เหมือนกับโกเต็กใช้แล้วโชว์ด้านหลังออกมาเท่านั้นเองเสื้อขาวจดเทียนเนียนจริงๆถอดเสื้อสีแดงใส่เสื้อสีขาวก็เหมือนโกเต็กใช้แล้วแหละแดงข้างหนึ่งและแดงอย่างสกปรกด้วย
ั่วที่สุดสะทนที่สุดต่ำช้าที่สุดหยาบคายที่สุดเพจเสื้อแดงและไอ้พวกเสื้อแดงที่ป่วนเพจคนอื่นเขาเลอะเทอะจอมปลอมเถื่อนโมฆะจอมปลอมที่สุดเลอะเทอะที่สุดสรสที่มีเหลิมเป็นผู้อำนวยการขี้ข้าและที่สุดแห่งขี้ข้าไอ้ปึ้งหัวไม่มีผมไอ้หน้านกตะกลมหัวล้านงี่เง่ากิเลสหนาลอบมากนักวิชาการเสื้อแดงที่ตอแหลประชาชนสุดท้ายน่ากราบที่สุดด้วยความเสียสละก็คือหลวงปู่พุทธอิสระที่รักษาศูนย์ราชการไว้ให้กับพวกเราพ่อแม่พี่น้องครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เราจะออกมาเดินรณรงค์กันเราจะไม่บอกว่าควรไปเลือกตั้งหรือไม่ควรไปเลือกตั้งเพราะการบอกว่าอย่าไปเลือกตั้งจะเป็นการผิดกฎหมายเราสามารถบอกตัวเราเองได้เหมือนเสรีจะบอกต่อไปนี้ว่าเสรีวงมนทาจะไม่ไปเลือกตั้งในวันที่2กุมภาเป็นเด็ดขาดพระเสรีรู้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อให้มีขึ้นหรือไม่มีขึ้นมันต้องเป็นโมฆะแน่นอนไม่ต้องการร่วมกระบวนการอันเป็นโมฆะค่ะเสรียังรู้มาอีกว่าคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง44ล้านคน48ล้านคนถ้ามีคนไปลงคะแนนไม่ถึง24ล้านคนเลือกตั้งเป็นโมฆะทันทีจึงไม่ไปค่ะส่วนใครจะไปเสรีไม่ห้ามและใครจะไปไม่ไปเสรีก็ไม่ชวนเรื่องของคนจะตัดสินใจไงก็ได้เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าตัวเสรีไม่ไปค่ะไม่ยอมรับค่ะว่ามีการเลือกตั้งไม่ต้องการให้การเลือกตั้งนี้มีคนไปถึง24ล้านคนไม่ขอเป็นหนึ่งในนั้นที่จะไปเลือกตั้งเสรีเลยไม่ไปถ้าใครอยากจะทำตามไม่ใช่ความผิดเสรีนะเพราะไม่เคยชวนใครเลยแค่บอกว่าตัวเองไม่ไปเท่านั้นส่วนการออกมาเดินนั้นขอเสนอแนะยุทธศาสตร์ดังนี้ข้อที่หนึ่งเราต้องชวนกันมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อหยามหน้านางยิ่งลักษณ์หน้าโง่สปตแหละข้อที่สองเมื่อออกมาแล้วใครสามารถแสดงความเป็นกลุ่มก้อนได้ยกป้ายแสดงกลุ่มกลุ่มจังหวัดกลุ่มโรงเรียนกลุ่มมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพกลุ่มชมรมกลุ่มสมาคมกลุ่มชาวบ้านกลุ่มชุมนุมกลุ่มหมู่บ้านจะเป็นกลุ่มอะไรก็ตามยกป้ายให้ชัดๆให้รู้ว่าไม่ใช่แค่คนมากแต่หลากหลายอาชีพหลากหลายกลุ่มไม่เอามึงแล้วนางยิ่งลักษณ์หน้าโง่ประการที่3ถ้าหากเขียนป้ายที่แสดงให้เห็นถึงความเลวร้ายของทักษิณของยิ่งลักษณ์และของขี้ข้าได้เขียนป้ายทันเขียนมาทักษิณทรราชทักษิณขี้กล้องทักษิณเผด็จการ
ยิ่งลักตอแหลยิ่งลักกอหอกยิ่งลักโง่ยิ่งลักหน้าด้านขี้ข้าทุเลศขี้ข้าสอพลอขี้ข้าตอแหลขี้ข้าชั่วช้าเขียนมาเยอะๆเลยใครเขียนภาษาอังกฤษได้เขียนมาด้วยชาวโลกจะได้รู้ว่าคนเหล่านั้นชั่วอย่างไรประการต่อไปเขียนป้ายอธิบายเจตนารมณ์ของเราเช่นไม่ได้ต่อต้านการเลือกตั้งแต่ขอปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่ได้มาไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ไล่รัฐบาลที่ชั่วช้าสามานเคารพการเลือกตั้งแต่ถ้ามาอย่างชอบธรรมทำระยำกูกะไลประโยคเหล่านี้ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขียนได้เลย Being elected doesn't mean that corruption is lawful and legitimate ถ้าเขียนได้เขียนมาWe are not anti-democracy, but we want to restore democracy. We want to get rid of Thaksin dictatorial regime. เขียนมาเลยเขียนภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างให้คนรู้เจตนารมณ์ของพวกเราให้คนก็เห็นว่า We are not anti-democracyWe do not oppose election. We want reform before election. Thaksin regime is corrupt. Thaksin is dictator. เขียนมาครับ ยิ่งลักษณ์ is stupid. ยิ่งลักษณ์ has no leadership. ยิ่งลักษณ์ isincapable of premiership เขียนมาครับยิ่งลักษณ์ไม่มีความสามารถที่จะเป็นนายกเขียนมาทั้งหมดเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์ที่เราจะต้องทำในการเดินอย่าออกมาเดินเฉยๆอย่างเดียวแต่ถ้าทำไม่ได้ก็เดินเฉยๆครับเพิ่มจำนวนแต่ถ้าทำได้แสดงกลุ่มกล่าวประนามคนชั่วร้ายให้เหตุผลแก่คนไทยและสังคมนานาชาติให้รู้ว่าเราออกมาเพราะอะไรขอยกตัวอย่างนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยกลุ่มนกน้อยในไร่ส้มพี่ปองก็เป็นนกน้อยในไร่ส้มด้วยนะครับนกน้อยในไร่ส้มหมายถึงคนที่จบนิเทศและวารสารทำงานด้านสื่อสารมวลชนต่างๆนานาโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นะครับนกน้อยในไร่ส้มนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนทุกมหาวิทยาลัยวันเสาร์15 นาฬิกาพบกันที่หัวลำโพงเพื่อเป็นทับหน้าให้ลุงกำนันที่จะเดินออกจากปทุมวันไปทางเยาวราชทับนกน้อยในไร่ส้มจะยืนเป็นทัพหน้าให้กับลุงกำนันเพราะฉะนั้นเชื่อว่ากองทัพนกน้อยในไร่ส้มในวันเสาร์ตั้งแต่บ่าย 3 โมงจะแสดงตัวตนให้ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มนิเทศวารสารและสื่อสารมวลชนจากทุกมหาวิทยาลัยที่ไม่เอาแล้วรัฐบาลชั่วช้าสามานของนางโป้ที่อยู่ใต้ทักษิณพ่อแม่พี่น้องครับวันแห่งชัยชนะใกล้เข้ามาแล้วอย่าท้อแท้จำนวนแค่นี้ภาษาไทยเขาเรียกหลำแหลมอย่าหลำแหลมต้องชวนพรุ่งนี้10 โมงเช้าบอกเพื่อนฝูงเราใครอยู่ใกล้จุดเริ่มต้นไปจุดเริ่มต้นใครไม่ได้อยู่ใกล้จุดเริ่มต้นรอสมทบจนกระทั่งให้ชาวโลกและชาวไทยเห็นว่ามวลมหาประชาชนที่ต้องการกำจัดทักษิณ
ระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์และขี้ข้ามีมากมายกายกองสมควรคนที่มีสำนึกออกไปได้แล้วอย่าท้อนะครับชัยชนะเป็นของเราโอกาสจะชนะของรัฐบาลนั้นไม่มีปิดทุกประตูแม้แต่รูหมาลอดก็ไม่มีให้อีกต่อไปนักการเมืองกับนักการเมืองสู้กันนักการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะแพ้แต่ถ้านักการเมืองสู้กับมวลมหาประชาชนคนดีที่รักชาติยังไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของโลกว่านักการเมืองชั่วช้าสามานจะเอาชนะมวลมหาประชาชนที่เป็นคนดีไปได้ไม่เคยมีและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในการเดิน3วันนี้เราเจอป้ายกลุ่มข้าราชการสัก30 40ป้ายเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่ากระทรวงเกษตรมาแล้วกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วกระทรวงยุติธรรมแสดงตนแล้วกระทรวงการคลังแสดงตนแล้วกระทรวงพาณิชย์แสดงตนแล้วและเราเชื่อว่าที่ร่วมกับเราโดยไม่แสดงตนอีกเยอะแต่3วันที่เหลืออยู่โปรดแสดงตนเถอะครับส่วนทหารกล้าทั้งหลายแม้ว่าต้องอยู่ภายใต้วินัยไม่อาจแสดงตนชัดเจนได้แต่ข้อที่หนึ่งขอช่วยปกป้องประชาชนด้วยจะขอขอบคุณมากๆอย่าให้ตำรวจและต่างชาติมาทำลายคนไทยข้อที่สองถ้าท่านจะทำอะไรแล้วกลัวโดนกล่าวหาว่าเข้าข้างมวลมหาประชาชนท่านก็จงออกมาทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติขับไล่คนต่างชาติที่กำลังรุกรานอธิปไตยของประเทศไทยและทำลายคนไทยนั่นคือหน้าที่ของทหารโดยตรงใช่ไหมครับขุนทหารทั้งหลายสามวันต่อไปนี้เราจะเห็นหลากหลายกลุ่มที่ไม่ต้องการยิ่งลักษณ์ไม่ต้องการทักษิณไม่ต้องการขี้ข้าของทักษิณอีกต่อไปเมื่อจำนวนกลุ่มคนมากขึ้นจำนวนคนมากขึ้นความหลากหลายมีขึ้นตัวเลขจะเป็นพลังแห่งความชอบธรรมในตัวมันเองและถึงวันนั้นชัยชนะจะเป็นของมวลมหาประชาชนอย่างแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะดร.เสรีวงศ์